terrorista. เข้าสู่วิวไฟเดอร์ค่ะสดๆทุกวันเสาร์นะคะเวลา3 ทุ่มถึง4 ทุ่มครึ่งแบบนี้ค่ะวันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะทั้งพี่อภินันท์พี่จิแล้วก็พี่ต่อพงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้อะไรเปิดรายการฮาเลมเชคอะไรเชคเป็นเวอร์ชันของ21 and over ภาพยนตร์เรื่องใหม่นะคะที่เราจะเข้าลงในเดือนหน้าแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบก่อกระแสหรือว่าจะอยู่ในหนังหรือเปล่าหรืออะไรยังไงน่าจะก่อกระแสนะคนเขียนบทเรื่องนี้เขาบอกว่าเขียนบทแฮงโอเวอร์มาก่อนนะฮะจะมีอย่างนี้คงเอาใส่ในหนังลำบากให้มันดูก่อกระแสนิดนึงเพราะกระแสกำลังเยอะเลยครับเขาบอกว่าโลกนี้ตอนเนี้ยมีคนโพสต์คลิปเกี่ยวกับฮาเลมเชคประมาณ 4,000 คลิปต่อวันครับโหต่อวันต่อวันแล้วเคยดูอันนี้ไหมฮะฮาเลมเชคมันเป็นยังไงครับพี่นันเข้าไปดูในFacebook ของ You Like คลิปเด็ดนะน่าเกลียดมั้ยน่าเกลียดมั้ยก็นิดนึงมีเคยดูฮาเลมที่เมืองไทยเท่านั้นเทิงนะเช็คกันอยู่เรื่อยดูบันเทิงอ่ะเช็คๆอยู่นั่นน่ะใช้จะว่างนะครับวันนี้มีฟีเจอร์กลับมาจัดสดๆเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้ส่ง SMS มาพูดคุยกันได้นะแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องหนังนะครับรวมถึงประเด็นของเราวันนี้ด้วยนะประเด็นของเราวันนี้คือให้มันเข้ากับบรรยากาศหน่อยวันจันทร์เนี่ยเขาจะประกาศรางวัลออสการ์แล้วคุณอยากมอบรางวัลให้กับภาพยนตร์เรื่องไหนสาขาอะไรยากเนาะไม่คนไม่จำกัดไม่จำกัดว่าช่วงนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นหนังออสการ์ที่กำลังจะฉีก9เรื่องเท่านั้นนะครับไม่ใช่แต่ว่าหนังในอดีตตอนที่ชอบอะไรอย่างงี้ก็ถ้าคุณคิดว่าคุณไปดูchoice มาแล้วอยากจะให้หนังยอดแย่ได้นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนักแสดงนำชายยอดแย่ฉากจูบยอดเยี่ยมคู่หูที่เยี่ยมที่สุดในฝั่งโครงการภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยรางวัลบ้าๆอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้คุณชอบเรื่องไหนก็ลองส่งมาบอกกันนะครับ4642200นะครับหนังเก่าหนังใหม่ในอดีตอะไรได้หมดเลยนะครับร่วมแสดงความเห็นกันนะครับมีอะไรแจกบ้างอลิสวันนี้วันนี้ต้องบอกว่านี่เลยค่ะเริ่มจากนี่ดีกว่า Caster Box ค่ะในกล่องนี้นะคะจะมีคัมภีร์ Caster มี Rocket จันทราแล้วก็มี Caster T-shirt จะร่วงมั้ยเนี่ยจะร่วงมั้ยมันคืออะไรเนี่ยพ่อมดแม่มดใช่ค่ะทายมาอีกแล้วจากเรื่องนี้ครับ Beautiful Creature นะครับเป็น Caster เป็นแบบแนวแม่มดแต่เขา prefer to เรียกตัวเองว่า Caster ค่ะแม่มดอะไรเนี่ยเขาเรียกหนังแบบตามทวายไลท์มาไงใช่ค่ะฟิลเดียวกันแบบว่าแฟนตาซีแฟนตาซีโรแมนติกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือตัวอย่างเสื้อนะคะ Beautiful Creature ที่คุณคนนั้นใส่อยู่ใช่ไหมคนนั้นที่ไม่มีหัวค่ะดีค่ะเป็นเซตเลยครับมอบให้ทั้งชุดเลยนะครับเป็นของรางวัลจากมงคลเมเจอร์นะครับรวมถึงทั้งนี้ครับหมวกจากภาพยนตร์เรื่อง Snitch นะครับดูเบี้ยวๆนิดนึงหมวกแล้วกันหมวกแก๊ปนะครับแล้วก็เสื้อยืดตัวข้างล่างนี้เลยครับจากภาพยนตร์เรื่อง Zero Dark Thirty นะครับของรางวัลจาก M Picture ครับ DVD มี DVD ด้วยค่ะสวยนะแล้วก็สุดท้ายคือ DVD ครับภาพยนตร์เรื่องนี้ Paranormal Activity 4นะครับน่าจะขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวมากกว่าภาคแรกแล้วล่ะถ้าผมจับสัญญาณไม่ผิดนะอันนี้คือล่าสุดล่าสุดครับล่าสุดเยอะเลยแหละพี่ต่อยน่าดูยังให้ดูไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนอยู่มันเหมือนกันหมดเลยเอ้ยขยับน้อยอันนี้ภาคแรกไปอยู่อีกบ้านนึงป่ะอันนี้ตามไปป่ะอันนี้อีกเรื่องเลยพี่อีกครอบครัวเลยอีกครอบครัวเลยนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าจะขยับเยอะมีเด็กเนี่ยเด็กเป็นผีเลยมีหลายมุมหลายอะไรเวอร์ชันที่ดีที่สุดคือโตเกียวใช่ไหมเอาเหรอใช่เอ้าเห็นบัตรซบอย่างนั้นกลายเป็นญี่ปุ่นดีกว่าเพราะฉะนั้นอาจจะยังไงซะก็นี่ครับเป็นรางวัลของเรานะครับเรื่องนี้มาจาก United Home Entertainment นะครับครับผมแล้วก็นอกจากรางวัลแล้วใครอยากจะเลือกรางวัลเองนะครับใครอยากจะได้ Caster Box ต้องถ่ายหนังในซองให้ถูกแชร์แล้วถ่ายหนังในซองให้ถูกว่าจำไม่ได้เว้ยช่างหัวมันฮะพยายามนึกอยู่อันนี้ที่เป็นเด็กพูดกับเว็บแคมพูดถึงแบบอีกบ้านเรามีเด็กเพี้ยนเพี้ยนอยู่ข้างข้างเลยฮะที่ผมจับจากตัวอย่างนะผมยังไม่ได้แล้วมันก็มองลงไปใช่ไหมมองลงไปเห็นผู้ชายอะไรอยู่ข้างล่างถูกต้องนั่นแหละอ้าวหนังในซองครับหนังในซองของเราหนังในซองดีกว่าคำใบแรกนะคะเกียรติชิงชังสุดท้ายรักเธอ
เกียรติชิงช่างสุดท้ายรักเธอไอ้โปรดิวเซอร์นี่สุดยอดจริงๆเป็นไดร็อกที่คุ้นมากเลยเกียรติชิงช่างมันต้องเป็นหนัง GTH แง่ๆเลยอ่ะเกียรติชิงช่างรักเธอได้ยินไดร็อกแบบนี้แล้วนึกถึงภาพยนตร์เรื่องไหนส่ง SMS มาบอกกันเลยครับ4642200คุณอาจจะเป็นคนแรกที่ตอบถูกก็ได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของรางวัลในของเราในวันนี้นะครับช่วงแรกไปดูตัวอย่างไปดูข่าวกันนะครับมีอะไรบ้างนิวส์อัปเดตครับนิวส์อัปเดตของเรานะคะเป็นข่าวการบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องใหม่ค่ะกับภาพยนตร์เรื่องขุนพันธ์นั่นเองนะคะพร้อมจะถ่ายทอดเป็นในรูปแบบภาพยนตร์เรียบร้อยแล้วครับผมเป็นงานกำกับเรื่องล่าสุดของคุณโขมนะครับก้องเกียรติโขมสิรินะครับที่เพิ่งจะพอจะได้เงินบ้างแหละประสบความสำเร็จบ้างจากเรื่องที่แล้วนะครับกับอันธพาลนะคือก่อนหน้านี้แกไม่ค่อยได้ตังค์ไม่รู้เป็นอะไรทำหนังมาแต่ละเรื่องนะครับหลังจากแยกมาจากโรนินทีมแล้วนะครับนี่แหละผู้กำกับบวงสรวงไปที่เรียบร้อยแล้วครับขุนพันธ์ดูรายชื่อนักแสดงกันดีกว่าใครเป็นขุนพันธ์ผมถามพี่ต่อขุนพันธ์นี่ใครพี่ขุนพันธ์เนี่ยเป็นยอดตำรวจที่อยู่ประจำภาคใต้ครับผมคือปราบโจรมาโจรใต้ฮะทุกสารทิศอ่ะพูดง่ายๆแล้วก็จนกระทั่งแกอายุเกือบเป็นร้อยปีอ่ะแกก็ยังลำดาบแล้วปลุกพิธีทำพิธีตอนหลังๆเนี่ยคล้ายๆเป็นเจ้าพิธีในการปลุกจตุคามรามเทพคือคนรุ่นหลังจะรู้จักแกในฐานะของ1ใน3ของผู้ให้กำเนิดจตุคามรุ่นดังๆอ่ะนี่นี่คืออายุ108ปีนะครับแล้วก็เป็นคนที่จับเสือได้หลายๆเสือผมจำได้สารพัดเสือแกจับได้เพียบเลยแล้วก็เป็นนายตำรวจคนสุดท้ายที่ได้ตำแหน่งขุนเนี่ยนะครับคนที่จะมารับบทเป็นขุนพันธ์นะครับก็คืออนันดาเอเวอริงแฮมขุนพันธลักษณ์ราชเดชนี่ครับแต่จริงๆในตัวเอกสารที่เขาให้มาเขามีรูปเล็กๆให้ดูนะรูปที่อนันดาแต่งคล้ายๆไหมติดหนวดเลยพี่หนวดงงถึงหูเลยดิแล้วขุนพันธ์ครั้งนี้จะมีคู่ปรับเป็นอาแวสะดอนะครับขุนโจรที่มีธุรกิจปุดผิดกฎหมายแล้วก็เลี้ยงตำรวจไว้เพียบเลย อันนี้รับบทโดยกฤษดาสุโกศลแครบนะครับพี่น้อยวงพูคือพูดถึงขุนพันธ์เนี่ยมันต้องเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรจอมคาถานะใช่จอมมันขมังเวทเพราะแกเป็นจอมขมังเวทจริงๆอ่ะชีวิตแกจริงๆอ่ะแกเสกสารพัดเลยมองเห็นวิญญาณมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเก่งมากเรื่องนี้ว่าเขาน่าจะเล่นแง่นั้นด้วยนะพี่ใช่ไหมน่าจะไปทางนองนั้นด้วยสู้โจรฝรั่งจนใต้ที่เป็นคนใต้คนใต้คนใต้โดยมีลูกน้องนะครับลูกน้องของอาแวสดอคือเสือสังเนี่ยรับบทโดยเดี่ยวชูพงษ์นี่ลูกน้องตีลังกาได้ทีนี้ง่ายไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเดี่ยวชูพงษ์ง่ายเพราะไม่ต้องพูดคนนี้อีกาดำเลยไหมอ่ะเดี่ยวชูไม่เป็นอีกาดำอ่ะเขาชื่ออะไรนะในหนังไอ้องค์บากสางว่าชื่ออะไรใช่ดิไอ้นี่อีกาดำมันวินัยไกรบุตรที่เอาแล้วไอ้เนี่ยที่มันอยู่ในสางพูดสางกาพูดสางกามันกาเหมือนกันที่มันงงๆผมก็งงเหมือนพี่ต่อปืนใหญ่โจรสลัดนะปืนใหญ่โจรสลัดนั่นเป็นวินัยไกรบุตรครับอ๋อเหรอแต่ว่าตัวเดี่ยวชูพงเป็นทหารอ๋อเป็นทหารยะรังชื่อยะรังยากมากโอ้โหสุดยอดเลยผู้หญิงบ้างดีกว่าค่ะผู้หญิงนะคะก็มีพี่กบค่ะพิมลรัตน์นะคะรับบทเป็นบูหงานักฆ่าสาวผู้เชี่ยวชาญมีสั้นครับมีที่มวงไงกบมวงรัตน์นะครับแม่เสื้อดำๆครับแจ็คเก็ตดำค่ะเป็นผู้หญิงหนึ่งไม่ใช่หนึ่งเดียวสิอีกหนึ่งคนที่อยู่ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งครับที่ตามมาจากภาพยนตร์เรื่องอันธพาลนะครับก็คือคุณแฟรงค์เนี่ยรับบทเป็นหลวงอำนาจข้าราชการเจ้าเล่ห์นะครับร่วมมือกับผู้ร้ายคือพี่น้อยวงพลูนี่แหละทำเรื่องผิดกฎหมายกันนะครับแฟรงค์นี่คราวที่แล้วรับบทเป็นอะไรนะเล่นไปเลยนะเป็นคู่ปรับของน้อยวงพลูใช่ไอ้เรื่องนี้พวกกันนะอันนี้ก็มาเป็นพวกกันนะผมว่าสงสัยว่าทะเลาะกันไปเขาเรียกว่าอะไรมายำอนันดาโดยเฉพาะมายำคุณพันไปเฉพาะนะอีกหนึ่งสาวค่ะการพิชาเกตมณีครับผมเป็นน่าจะเป็นนางเอกแหละเนาะหญิงสาวน้ำใจงามเขาเชื่อเหลือขุนพันตลอดมีสนเดอะสตาร์ป่ะใช่ครับนี่แหละครับสุดท้ายคือสนธยาชิตมณีหรือสนเดอะสตาร์นะครับก็เป็นเล่นเป็นน้าชายของนางเอกครับผมเป็นลูกน้องขุนพันมั้งน่าจะเป็นขุนชาวบ้านน่าจะเป็นแบบเป็นตัวแทนของชาวบ้านบ้างไงเฮ้ก็ตอนนี้มีแต่ฝั่งโจรกับตำรวจอย่างเดียวเลยเพียบเด็ดใช่ไหมอาจจะมีครึ่งหนึ่งไม่เผยออกมาอ้าวเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์ในขุนพันธ์เป็นยังไงเดี๋ยวสัมภาษณ์ที่โขมพุ่มกลับกันดีกว่านะครับไปชมนะครับตอนเคยบอกว่าตอนนั้นทำอันธพาลทำเรื่องโจรแล้ว
เรื่องนี้เลยอยากทำเรื่องตำรวจบ้างท่านมีตัวจริงแล้วก็ประวัติคุณงามความดีอะไรอย่างเงี้ยอายุท่านเป็นร้อยปีอ่ะการเป็นคนดีแล้วอยู่ยงคงกระพันเนี่ยมันเป็นยังไงการอยู่ยั่งยืนกับความดีกับความเชื่อกับการที่ศรัทธาในความดีผมรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของคนกำกับหนังด้วยที่เราจะพูดอะไรกับสังคมและณเวลาอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเรื่องคนดีน่าทำที่สุดจะมีการแต่งเติมขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่น่าเป็นวัยหนุ่มของเขาที่มีการผจญภัยมากที่สุดต่อสู้มากที่สุดปราบโจรดังๆของประเทศเยอะที่สุดเสือใบเสือมเหสวนเสือดำอะไรเงี้ยยุคนั้นครับผมแล้วอย่างเรื่องนี้เราเลือกให้อนันดากับพี่น้อยเจอกันอย่างเงี้ยฮะเรารู้สึกว่าในแง่ของการแสดงเราจะได้ดูหนังแอคชั่นที่มีการแสดงดีๆการขับเคี่ยวกันของสองนักแสดงที่มันเป็นเรื่องของฝีมือได้ดูทั้งสองมิติฮะแอคชั่นก็มันการแสดงดีๆอะไรแบบนี้ที่อยากทำเริ่มคิวแรกวันต้นเดือนหน้านี่ครับวันที่3นี้ก็จะเริ่ม3มีนานี้เราก็จะเริ่มเปิดกล้องแล้วก็ยาวแล้วครับมีลงไปถ่ายกันที่กุยบุรีเป็นเซตหลักแล้วก็ลงมีสุราษฎร์มีหลายที่ฮะเราต้องการความรู้สึกของทะเลบรรยากาศที่มันใกล้เคียงกับเรื่องจริงๆที่สุดอะไรอย่างเงี้ยฮะที่เขาที่มันเป็นเขาหินปูนเขารูปทรงแบบนี้ครับผมสู้ตายครับสู้จริงๆอยากให้ได้ฉายปีนี้อยากให้ได้ดูกันปีนี้เพราะว่าก็ตั้งใจกับมันมากกับเรื่องนี้แล้วก็เมื่อถ้าทุกอย่างลงตัวแล้วรับปากกับเสียเจียงไว้แล้วว่าจะทำเต็มที่ให้ได้ฉายปีนี้ครับผมครับรับปากกับเสียเจียงไว้แล้วนะครับว่าจะทำให้ได้ฉายปีนี้เรื่องของขุนพันธ์เป็นเรื่องที่หลายๆคนน่าจะอยากดูมาอยู่ในมือผู้กำกับอภินันท์ว่าไว้ใจได้แค่ไหนครับมีสองอย่างนะคือเรื่องนี้ที่น่าสนใจก็คือผมว่ามวลสารดีมากเลยนักแสดงแต่ละคนคือระดับแบบฝีมือและอันที่สองก็คือเรื่องของคอนเทนต์ที่มันร่วมสมัยอ่ะครับผมคืออย่างน้อยพูดเรื่องตำรวจพูดเรื่องอะไรพวกนี้ผมว่ามันเป็นประเด็นที่ดีอ่ะค่ะในความรู้สึกนะสงสัยตำรวจจะเป็นสปอนเซอร์นอกจากเสียเจียงเลยดูภาพตำรวจหน่อยคือวันนี้ดูแย่ยังเห็นป้ายนครบาล1พึ่งได้นครบาล2ก็พึ่งได้มันนครบาล3ไม่รู้พึ่งได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ยังไม่เห็นป้ายเห็นอยู่แค่นี้เออไปเอาท่านมาใช้แล้วระวังทำไม่ดีแล้วก็ผมเห็นแต่รถจอดอยู่อ่ะพี่ตำรวจไปไหนก็ไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวนี้เขาล็อกหมดนะเขาเห็นเขาล็อกอย่างรถส้มตำเลยเดี๋ยวนี้หนังจะเปิดกล้องเดือนหน้านะครับคงอีกสักพักใหญ่ๆแล้วครับกว่าจะได้ดูแต่ถ้าตามแผนเนี่ยคงได้ดูภายในปีนี้นะครับแต่ถ้ามีภาพจากหนังออกมายังไงมีแบบแต่งตัวกันใส่หนวดกันชัดเจนยังไงเดี๋ยวเอามาให้ดูกันนะครับไปที่อีกหนึ่งข่าวนะครับคราวนี้เป็นข่าวจากงานภาพยนตร์ต่างประเทศบ้างแต่มีนักแสดงไทยไปร่วมงานหลายคนนะครับภาพยนตร์นี้เรื่องนี้ชื่อว่า The Rocket นะครับเป็นหนังตลกซึ่งไปได้รางวัลผู้กำกับหน้าใหม่จาก Berlin Film Festival ครั้งล่าสุดนะครับที่บอกว่ามีนักแสดงไทยเล่นก็เพราะว่าหนังเนี่ยมันเล่าเรื่องราวของใกล้ๆบ้านเรานี่แหละประเทศลาวนี่แหละพูดถึงเด็กที่เหมือนกับเป็นตัวซวยนะครับแล้วสุดท้ายก็ไม่มาเกี่ยวข้องกับไอ้พิธีบุญบั้งไฟนี่แหละนะครับโดยที่ตัวเรื่องเนี่ยดำเนินไปโดยใช้นักแสดงที่เป็นคนไทยเด็กที่เล่นเป็นเด็กคนไทยแล้วก็มีคุณเทพโพงามเข้าไปร่วมงานด้วยนะครับหนังก้าวไปได้ไกลขนาดไปเป็นอีกหนึ่งจุดสนใจในเบอร์ลินฟิล์มเฟสเลยนะครับคือเป็นหนังจากประเทศลาวเลยเป็นหนังจากออสเตรเลียครับออสเตรเลียผู้กำกับออสเตรเลียครับชื่อว่าคิมมอร์ดวนนะครับแล้วก็มากำกับเรื่องของเซาท์อีสเอเชียนี่แหละนะเทพโพงามไปเล่นเป็นตัวละครชื่อว่าม่วงแต่งตัวเป็นเจมส์บราวน์เป็น CIA เก่ามาเหมือนว่าเป็นคู่หูของเด็กกันนะคอยช่วยค่ะคอยช่วยเหลือนะครับแล้วก็หนังนี่ครับม่วงได้ไปเบอร์ลินด้วยเลยนะฮะตอนที่เขาไปเปิดตัวหนังกันเนี่ยก็ไปให้สัมภาษณ์ไปอะไรกันก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับอภินันท์ได้เห็นตัวอย่างหนังเรื่องนี้แล้วยังได้ดูบ้างไหมยังเลยครับยังไม่ได้ดูนี่ครั้งแรกแต่ตัวหนังได้รับความชื่นชมเยอะมากจากนักวิจารณ์ในงานที่เบอร์ลินฟิล์มเฟสนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เขาบอกว่าหนังเนี่ยพุ่งกับพยายามทางหนังอาร์ตเฮาส์แหละแต่ว่าออกมาเนี่ยโอ้คนดูได้ในวงกว้างเลยแล้วมันความรู้สึกจริงๆแล้วหนังเทศกาลเบอร์ลินนี่มันก็ฆ่าคนดูกันทำไมคือถ้าไม่ชอบแบบหนังนิ่งๆหนังอะไรเงี้ยดูยากกันนะอาจจะมีโอกาสน้อยที่จะได้เข้ามาในบ้านเรานะครับแต่คงไม่ยากที่จะหาแผ่นมาดูนะลองดูละกันสักพักคงจะมีอะไรมาให้ได้ดูกันสำหรับ The Rocket นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้จากประเทศออสเตรเลียแต่ว่านักแสดงไทยเพียบเลยนะครับโอเคนี่คือข่าวประจำวันนี้นะครับนิวในช่วงนิวส์